สวัสดีครับสวัสดีค่ะกล้องนี้ใช่ไหมกล้องไหนกล้องนู้นเหรออุ้ยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะเอาคุยแบบปกติที่คุยที่บ้านกันแหละไม่ต้องมาคุยอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยวทำไมพี่เขาหล่อจังเลยพี่เราไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยอ่ะจะโกรธมันก็โกรธไม่ลงน้องน้องร้องเพลงดีมากเลยนะครับเสียดายว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงเพลงเท่านั้นเองเลยครับกวนๆ กันนะครับก็เดี๋ยวน้องทำอะไรต่อครับจบอันนี้เดี๋ยวก็ลงไปเวทีลงไปเวทีเออจริงเออมันเป็นคนซื่อเหมือนกันเนาะถามแล้วก็ตอบอย่างนั้นนะตื่นเต้นไหมครับมาร้องเพลงได้ข่าวว่าเป็นครั้งแรกที่แบบมีคิดดูนะครับว่าเล่นก่อนโมเดิร์นด็อกครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหลังสิเล่นหลังโมเดิร์นด็อกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้พี่ป๊อตก็จัดเต็มมากงั้นถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับน้องจะได้ไปร้องเพลงของน้องต่อพี่เดี๋ยวก่อนพี่จะรีบไปไหนหนูยังข้างใครความหลอกพี่ไม่หายเลยอ่ะจริงอันเนี้ยพี่หล่อมากเลยนะไม่รู้มันตอนแรกก็เชื่ออยู่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วก็อยากถามคำถามสุดท้ายเลยละกันเดี๋ยวจะได้ไปร้องเพลงกันต่อเสียเวลาเนาะก็อยากจะถามว่าเรื่องความรักนี่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้พี่จะอยากรู้ไปทำไมคะก็พอดีน้องจะไม่รู้นะครับแต่พี่เป็นนักข่าวดาราอยู่ครับผมพี่เลยอยากไปเขียนก่อนไม่มีอะไรมากค่ะก็คือแฟนหนูหล่อมากหนูพูดแค่นี้แหละอันนี้ได้มันไม่ตรงกับที่แบบมีคนเขาสอนเขาต้องตอบว่าไงพวกเราต้องตอบว่าก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันอยู่นะคะแล้วก็หนูคิดว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าคือถ้าน้องตอบแบบนี้น้องรอดแน่นอนเพราะทุกคนจะเบื่อคำตอบข้ามไปเลยมันตอบงี้กูเบื่อเลยมีอะไรไหมคะทางนู้นไม่มีแล้วค่ะก็เนาะก็แฟนเราหล่อเราก็ต้องพูดนิดนึงตอนนี้คนเริ่มมันจากตอนแรกคนเฉยๆตอนนี้คนเริ่มเกลียดกูแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณน้องมากน้องไปทำมาหากินของน้องต่อแล้วกันนะครับที่จะไปทำมาหากินแล้วขอบคุณข้าเสียงกับน้องเบียร์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคือบอกเขาว่าไม่รับงานร้องเพลงคู่กันเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปร้องคนละที่แล้วกันนะเสียงหายไปแล้วขอบคุณดีแท็กด้วยนะครับที่ก็พยายามหางานให้เราจนได้ก็ตกใจนะคะนึกว่ามีอะไรเกิดครั้งแรกเลยนะครับ